ยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาบนพื้นฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ปัจจุบันเทรนด์หรือแนวโน้มของโลกได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะได้นิยามเทรนด์โลกในปัจจุบันโดยใช้ตัวอักษรย่อคือ MAGICS หรือ Magics ซึ่งเทรนด์นี้ค่ะจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการศึกษาต่อไปในอนาคตอันใกล้ค่ะและเทรนด์เหล่านี้แหละจะส่งผลให้ผู้สอนและก็ผู้เรียนต้องเริ่มปรับตัวให้ยอมรับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังคืบคลานเข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการสอนและวิธีการเรียนอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า Magics เนี่ยย่อมาจากอะไรแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำว่า Magics เป็นคำย่อโดยนำตัวอักษรหน้าของแต่ละคำมาเรียงกันเป็นคำว่า Magics โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังต่อไปนี้เริ่มจากตัว M ซึ่งย่อมาจากคำว่า Mobile และ MOOC ค่ะซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นแนวโน้มสำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนในอนาคตโดยคำว่า Mobile คือการเรียนรู้ที่อาศัยอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ซึ่งไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถพกพาติดตัวไปได้เช่นแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเป็นต้นโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้จะใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลเคลื่อนที่เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีและตลอดเวลารวมถึงการใช้เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกเหนือจากเวลาเรียนในห้องเรียนและเป็นการใช้เพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อและแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันการเรียนผ่านอุปกรณ์พกพาได้รับความนิยมมากเนื่องจากการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้ใช้งานอีกทั้งผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือทุกอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ทุกเวลาสุดท้ายผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์พกพาพร้อมแอปต่างๆเพื่อการเรียนรู้ในบริบทและสถานที่จริงได้อีกด้วยค่ะส่วนคำว่า MOOC เป็นคำที่ย่อมาจาก Massive Open Online Course ถ้าแปลตรงๆก็จะแปลได้ว่ารายวิชาออนไลน์ที่เปิดให้ใช้ฟรีสำหรับคนจำนวนมากหรือการเรียนระบบเปิดที่มีรูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆทางออนไลน์ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้พร้อมๆกันในจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการฟรีโดย MOOC นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลกโดยการใช้เทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจากทั่วโลกสามารถเข้าเรียนได้ผ่านทางออนไลน์โดยการเรียนการสอนผ่านมูคจะมีการใช้สื่อประกอบที่หลากหลายเช่นวิดีโอหนังสือกระดานข่าวกระดานสนทนาแบบทดสอบเป็นต้นผู้เรียนสามารถที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนหรือผู้สอนและผู้ช่วยสอนรวมถึงสอบถามรายละเอียดเนื้อหาต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงโดยในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆชั้นนำของโลกได้เปิดสอนในรูปแบบ MOOC หลายมหาวิทยาลัยเช่น MIT Stanford UC Berkeley Harvard UCLA เป็นต้นแพลตฟอร์มของ MOOC เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่ edX Coursera Udacity ตัวอักษรต่อมาคือตัว A ย่อมาจากคำว่า Analytics ซึ่งก็หมายถึงการนำ IT มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆของผู้เรียนเช่นการวัดการเข้าชั้นเรียนความก้าวหน้าของการเรียนการทำกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ภายในชั้นเรียนทั้งนี้ก็เพื่อข้อมูลที่เก็บบันทึกนี้ไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะที่ตอบสนองความแตกต่างรายบุคคลของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้สอนสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียนได้ทันทีและหาทางป้องกันความล้มเหลวในการเรียนของผู้เรียนโดยศึกษาจากพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนที่ระบบได้บันทึกไว้และนำมาวิเคราะห์เป็นต้นโดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เริ่มมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนแล้วเช่น
The Open University ประเทศอังกฤษและ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะตามติดมาด้วยตัว G ซึ่งย่อมาจาก Gamification หมายถึงการนำเนื้อหาการเรียนรู้ไปออกแบบในสิ่งแวดล้อมของเกมหรือถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือการนำเอาแนวคิดที่เกี่ยวกับเกมและการออกแบบเกมมาประยุกต์ใช้ในการจูงใจและทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ผ่านความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการจำลองสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นและเรียนรู้ในสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นเกมการสอนภาษาอังกฤษผ่านอวตาร์ Eternal Story ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกันเสมือนอยู่ในโลกเดียวกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยผู้เรียนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครในโลกนั้นด้วยตัวย่อที่4ก็คือตัว I ซึ่งย่อมาจาก Internet of Thingsหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่มีการฝังชิปหรือสมาร์ทเซ็นเซอร์ไว้เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยอุปกรณ์สามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆระหว่างกันเพื่อเพิ่มประโยชน์และคุณค่าของบริการในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ Internet of Things กับเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์หลายๆอย่างเช่นลำโพงที่มีการฝังสมาร์ทเซ็นเซอร์สามารถที่จะทำงานในลักษณะของคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งคำถามพูดคุยกับลำโพงจากนั้นลำโพงก็จะสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine และเมื่อพบคำตอบก็จะตอบคำถามกลับมายังผู้ถามได้หรือการฝังสมาร์ทเซ็นเซอร์ในรถยนต์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารระหว่างรถยนต์กับ GPS เพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสภาพการจราจรล่วงหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่ติดขัดเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเป็นต้นค่ะตัวย่อที่5ก็คือตัว C ซึ่งย่อมาจาก Crowd for Learning ซึ่งหมายถึงรูปแบบการให้บริการในลักษณะการแบ่งปันทรัพยากรแอปพลิเคชันหรือข้อมูลต่างๆโดยทรัพยากรเหล่านี้จะถูกเก็บไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถให้บริการกับผู้คนจำนวนมากได้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถเรียกใช้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆได้โดยสะดวกและสามารถที่จะใช้งานได้จากทุกสถานที่ทุกเวลาอีกด้วยค่ะเพียงแต่ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองตัวอย่างเช่น Google for Education Office 365 OneDrive Google Drive Dropbox เป็นต้นค่ะมาถึงตัวย่อตัวสุดท้ายคือตัว Sซึ่งย่อมาจากโซเชียลมีเดียหมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ที่สร้างเนื้อหาด้วยข้อความรูปภาพเสียงหรือคลิปวิดีโอทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและตอบสนองทางสังคมออนไลน์ได้หลายทิศทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายสังคมการเรียนรู้หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อีกทั้งยังสนับสนุนการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานทั้งในลักษณะเวลาเดียวกันและต่างเวลาทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสื่อโซเชียลมีเดียที่คนไทยรู้จักกันดีก็อย่างเช่น Facebook, LINE และ Instagram โดยปัจจุบันผู้สอนนิยมนำเอาโซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวกรวดเร็วค่ะในอนาคตนะคะแนวโน้มการเรียนรู้ทั้ง7ในชื่อของ Magics อาจจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในชีวิตของเราก็ได้ค่ะจึงเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาที่จะหันมาให้ความสำคัญทำความเข้าใจในเทคโนโลยีทั้ง7ดังกล่าวเพื่อสามารถนำมาปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อทราบอย่างนี้กันแล้วอย่าลืมนะคะที่จะนำเทรนด์ใหม่ๆเหล่านี้ไปใช้โดยเฉพาะการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะคราวนี้เราไม่เป็นผู้สอนที่ตกยุคแน่นอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ